ส่งผลทำให้จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะมีการสร้างเงินสกุลไข่ขึ้นมาสร้างระบบการค้าใหม่ขึ้นมาและที่สำคัญจะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกันนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนท่านที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็คงจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็สงครามที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มต้นราคาน้ำมันก็ลงอีกทองคำก็ขึ้นจับตาการเจรจาหยุดยิงนะครับในฉนวนกาซาหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานได้แรงหนุนจากเทสลาราคาน้ำมันขยับลงราว1ดอลลาร์ราคาน้ำมันขยับลงราว 1% ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามรายงานข่าวของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลจะกลับมาเริ่มทำการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามปัจจัยความกังวลทางภูมิศาสตร์นี้ยังผลักให้ทองคำปรับขึ้นขณะที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสานได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการของทางฝั่งเทสลานะครับในขณะที่อย่าปล่อยให้ยืดเยื้อสหรัฐอเมริกาก็เร้าอิสราเอลเร่งปิดเกมฮิซบอลเลาะห์รื้อฟื้นการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการเห็นปฏิบัติการที่ลากยาวของอิสราเอลในเลบานอนจากคำเตือนของแอนโทนีเคมบริงฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกันการเคลื่อนไหวที่มีขึ้นในขณะที่อีกด้านนึงกำลังมีความพยายามจัดการเจรจารอบใหม่เกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงและการปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซานะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ขู่ที่จะล็อกเป้านะครับเด็ดหัวผู้นำคิมจองอึนของเกาหลีเหนือหากช่วยรัสเซียทำสงครามในยูเครนถ้าทหารเกาหลีเหนือเข้าร่วมวงความขัดแย้งในยูเครนร่วมสู้รบเคียงข้างฝ่ายรัสเซียพวกเขาจะกลายเป็นเป้าหมายทหารนะฮะที่ชอบทำสำหรับกองกำลังของยูเครนจากคำเตือนของจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่คูลาเซนสโกนะครับยันวลาดิเมียร์ปูตินไม่ต้องดึงนะฮะเกาหลีเหนือเข้ามาพัวพันในสงครามในการยึดหมู่บ้านใดโดเนสเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าคูราเซนโกนะครับหนึ่งในพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันว่าประมุขวังเครมลินไม่มีทางดึงเกาหลีเหนือเข้าสู่ความขัดแย้งในยูเครนซึ่งจะเป็นการชักศึกให้นาโต้ส่งทหารไปช่วยยูเครนรวมทั้งจะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ติดตั้งอยู่ในเบลารุสโดยไม่ได้รับการยินยอมจากตนขณะเดียวกันกองทัพของรัสเซียรายงานว่าสามารถยึดหมู่บ้านเพิ่มอีกแห่งหนึ่งในแคว้นโดเนสทางตะวันตกของยูเครนก็เสียพื้นที่ไปเพิ่มในขณะที่ปูตินเผยนะฮะกลุ่มบิชนะครับมุ่งมั่นจัดระเบียบขั้วโลกใหม่นะครับที่เป็นประชาธิปไตยมากกว่าเดิมบรรดาประเทศในกลุ่มบิชนะครับมีความมุ่งมั่นส่งเสริมระเบียบโลกขั้วที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเดิมจากคำกล่าวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างการแถลงข่าววันสุดท้ายในการประชุมซัมมิตนะครับกลุ่มบริชครั้งที่16ในกรุงคาซานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของรัฐบาลของเกาหลีใต้รองรับขอไปฮะรัฐบาลของเกาหลีใต้รับรองมีผักกาดพอผลิตกิมจิในช่วงพีคของฤดูกาลรัฐบาลของเกาหลีใต้ประกาศรับรองเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ามีการนำผักตระกูลผักกาดจากคลังของชาติจำนวน 24,000 ตันออกมาช่วยสนับสนุนผู้ผลิตกิมจิในฤดูผลิตสูงสุดที่กำลังจะมาถึงหลังโทษภาวะโรคร้อนว่าเป็นเหตุทำให้การผลิตผักที่เป็นวัตถุดิบหลักในการทำกิมจินั้นปรากฏว่าลดลงนะครับในขณะที่แสบสวงฮะเกาหลีเหนือก็มีการส่งบอลลูนโปรยใบปลิวดาประธานาธิบดี
สมขาวเมียเป็นพวกโรคจิตบอลลูนขยะที่ส่งจากเกาหลีเหนือลอยไปตกในทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่กรุงโซลก่อนปล่อยใบปลิวที่มีข้อความด่าทอประธานาธิบดียุนซุกยอนและนางคิมยอกฮีนะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งตามรายงานของเกาหลีใต้นะครับหน่วยอารักขาของประธานาธิบดีเปิดเผยว่าบอลลูนขยะลูกหนึ่งระเบิดเหนือทำเนียบประธานาธิบดีเมื่อช่วงเช้าวันที่24และปลดปล่อยเศษขยะเกลื่อนกระจายไปทั่วแม้จะไม่มีวัตถุอันตรายแต่ภายในบอลลูนมีใบปลิวข้อความและภาพกราฟิกกล่าวหาประธานาธิบดียุนว่าปล่อยให้คนเกาหลีใต้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและยังด่าผู้นำสมขาวกับภรรยาว่าเป็นพวกโรคจิตหน่วยรักษาประธานาธิบดีระบุว่าใบปลิวดังกล่าวนะครับเหล่านี้ถูกพบกระจัดกระจายในเขตยองซานซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้และพวกเขาพบว่าเกาหลีเหนือเริ่มนำเทคโนโลยี GPS มาใช้ช่วยให้บอลลูนเดินทางถึงเป้าหมายอย่างแม่นยำมากขึ้นฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเกาหลีใต้ก็ปล่อยโดรนเข้าไปโปรยใบปลิวในพื้นที่ของเกาหลีเหนือเช่นกันพ่อเทพบุตรหนุ่มญี่ปุ่นฮะไม่ทำงานมีเมีย4คนนะฮะแฟนสาวอีก2วางเป้ามีลูกทั้งหมด54คนนะครับขึ้นแท่นพระเจ้าแห่งการแต่งงานชายหนุ่มคนหนึ่งในญี่ปุ่นนะซึ่งมีภรรยา4คนและแฟนสาว2คนวางแผนจะเป็นพ่อของลูก54คนต้องการที่จะก้าวมาเป็นพระเจ้าแห่งการแต่งงานตามรายงานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post Ryota นะครับวัย36ปีอาศัยในจังหวัดฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นไม่ได้ทำงานมา10ปีและใช้ชีวิตทั้งหมดประมวลการพึ่งพิงเงินเดือนของเหล่าภรรยาและแฟนสาวนะครับบรรดาเมียๆของเขาอยู่ในสถานะภรรยาตามจารีตประเพณีมีความสัมพันธ์เหมือนคนแต่งงานกันไม่มีการจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการใดๆบนพื้นที่ของการอยู่ร่วมกันในระยะยาวแบ่งปันความรับผิดชอบร่วมกันตามรายงานของสื่อนะครับอย่างไรก็ตามยังมีคนอื่นที่มองต่างออกไปและไลฟ์สไตล์ครอบครัวไม่เหมือนใครของตานาเบกลายเป็นที่สนอกสนใจของสื่อสังคมออนไลน์ในนั้นก็รวมถึงผู้ใช้รายหนึ่งบอกว่าลูกๆของเขาคงไม่มีวันที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เป็นพ่อเพราะเขามีลูกเยอะจนเกินไปส่วนอีกคนก็กล่าวว่าฉันจะไม่มีวันปล่อยให้ลูกของตนเองเป็นเหมือนผู้ชายคนนี้นะครับในขณะที่พวกเขาก็ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่มีความสุขเคารพต่อการเลือกของพวกเขาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งก็เห็นต่างเช่นกันในขณะที่จะคว่ำบาตรแบบไหน IMF ก็อัปเกรดสถานะของรัสเซียกลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ4ของโลกไปแล้วกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFนะครับยกระดับสถานะของรัสเซียก้าวเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ที่สุดอันดับ4ของโลกบนพื้นฐานความเท่าเทียมของอำนาจการซื้อนะครับ PPP เป็นการเปรียบเทียบการผลิตทางเศรษฐกิจและการยึดครองชีพระหว่างประเทศนะครับโดยมันเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เทียบสกุลเงินของประเทศต่างๆผ่านแนวทางตรกาสินค้ากล่าวคือ PPP คืออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศหนึ่งจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของอีกประเทศหนึ่งเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจำนวนมากในปริมาณที่เท่ากันนะครับในขณะที่อีลอนมัสก์นะครับก็บริจาคเงินอีก44ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกากลุ่มอเมริกัน PAC นะครับหาเสียงช่วยทรัมป์อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีเจ้าของ Tesla และก็ SpaceX นะครับบริจาคเงินเพิ่มอีก44ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้กลุ่มรณรงค์หาเสียงช่วยโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรครีพับลิกันในช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมตามข้อมูลของที่ทางการสหรัฐอเมริกาออกมาทำการเปิดเผยจากการบริจาคเงินล็อตใหม่ซึ่งถูกแจ้งไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของสหรัฐอเมริกามีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้มัสก์ได้บริจาคเงินประมาณ75ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กลุ่ม American Pack ที่เขาก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนทรัมป์ในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับอดีต
นายกรัฐมนตรีนะครับของประเทศมาเลเซียนะครับนาจิบราซักก็มีการร่อนจดหมายขออภัยนะครับจัดการกองทุน 1MDB ผิดพลาดยันไม่รู้เรื่องการช่อโกงนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียออกแถลงขออภัยและยอมรับที่ตนเองบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจวันมาเลเซียดีเวลลอปเมนต์เบอร์ฮัตผิดพลาดจนคดีความอื้อฉาวและยังยืนกรานไม่รู้ว่ามีการยักยอกเงินออกจากกองทุนอย่างผิดกฎหมายวันดีเวลลอปเมนต์เบอร์ฮัตนะครับเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวที่นาจิบก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2009ในขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีกำลังตกเป็นเป้าหมายการสอบสวนทุจริตช่อโกงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อย6ประเทศหลังพบว่ากองทุนกว่า 4,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถูกยักยอกถ่ายโอนในกระเป๋าของพวกเจ้าที่ระดับสูงและผู้คนใกล้ชิดนะครับนาจิบศาลสูงมาเลเซียได้มีคำสั่งพิพากษาเมื่อปี2022ให้นาจิบมีฐานความผิดกรณีคอร์รัปชันฟอกเงินจากการรับเงินปริมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจาก 1MDB ผ่านทางบริษัท SRC International และให้โรงโทษจำคุกเป็นเวลา12ปีซึ่งต่อมาคณะกรรมการอภัยโทษมีอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซียทรงเป็นประธานได้มีคำสั่งลดโทษจำคุกเหลือเพียงครึ่งปีเท่านั้นถ้อยแถลงล่าสุดของนาจิบมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียออกประกาศในร่างงบประมาณในปี2025ว่าจะมีการเสนอกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้ผู้กระทำความผิดในบางกรณีรับโทษกักตัวในบริเวณบ้านพักแทนอยู่เรือนจำนะครับปัจจุบันโลนะฮะถูกดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกาและมาเลเซียเป็นผู้ต้องหาหลักนะฮะในคดี1 Development เบอร์ฮัตนะครับขณะที่ผู้บริหารอีก2คนถูกศาลสวิตเซอร์แลนด์พิพากษาว่ามีความผิดฐานยักยอกเงินในโครงการนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทว่ายังทั้ง3คนยังคงยืนกรานนะฮะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องของสงครามนะครับในยูเครนตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่ารัสเซียเข้าดำเนินการลุกคืบยึดเมืองโดเนสเพิ่มอีก1เมืองนะครับในขณะที่มีการยืนยันนะบอกว่ารัสเซียไม่จำเป็นจะต้องเอาเกาหลีเหนือเข้าไปร่วมในการทำสงครามนะครับเพราะถ้าเอาเกาหลีเหนือไปร่วมในการทำสงครามนาโต้ก็จะอ้างเหตุนี้นะครับในการทำสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมานะครับในขณะที่อิสราเอลเองนะก็ปรากฏว่าถูกสหรัฐอเมริกาให้เร่งกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาให้เร็วที่สุดประเด็นสงครามทางการค้านะครับที่เกิดขึ้นปรากฏว่าสงครามทางการค้าที่ยาวนานมากว่า1ปีนะครับรัสเซียถูกทางสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นมหาอำนาจรายต่อไปตอนนี้ปรากฏว่าประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียรวมกันตั้งกลุ่มใหม่ที่ชื่อว่ากลุ่มบิ๊กนะครับและปรากฏว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับก็มีการประเมินว่าตอนนี้รัสเซียกลับมีความมั่งคั่งมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศร่วมกันทำการคว่ำบาตรและก็เกิดเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาซึ่งส่งผลทำให้จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจะมีการสร้างเงินสกุลไข่ขึ้นมาสร้างระบบการค้าใหม่ขึ้นมาและที่สำคัญจะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกันนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญThank you.
จิตในหัวใจปวงราชชาวไทยภักดีราชันปวงราชชาวไทยภักดีราชันคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นรัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น